บาลตำบลวัดธาตุยังเรียนรู้เชิดชูวิชาเมื่อยาววัยรักการเรียนภาคเพียรปลูกฝังเสริมสร้างวินัยพัฒนาเด็กให้รักษาบางทีขาวแดงคือสถานเด่นล้ำยิ่งทั้งชายหญิงงามสง่าล้ำเลิศวิไลประพฤติดีมีคุณธรรมล้ำนำใจปลาเลิมแจ่มใสไม่ถูกตรงอันตรังโลกสวัสดีครับผมปาโมทสุขสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุนะครับครับก็ในส่วนของเทศบาลตำบลวัดธาตุนะครับเรามีศูนย์เด็กเล็กอยู่2แห่งนะครับแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ1แห่งนะครับจากที่ผมได้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุต่อเนื่องมานะครับเราได้เห็นเด็กที่อยู่ในระดับตำบลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสมีทางเลือกในการเข้าโรงเรียนนะครับและส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ในตำบลส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเกษตรกรลูกชาวไร่ชาวนานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ฐานะยากจนแล้วก็ปานกลางนะครับวันนี้หลังจากที่ผมได้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุต่อเนื่องเนี่ยเราก็ได้เปิดโรงเรียนในระดับอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ได้รับโอกาสแล้วก็เข้าถึงการศึกษานะครับแล้วก็มีทางเลือกนะครับจากที่เราเปิดโรงเรียนแห่งนี้มา9ปีนะครับก็เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนะครับที่อยู่ในตำบลวัดธาตุนะครับเด็กระดับมัธยมบาล 80% เนี่ยก็จะมาเรียนที่นี่นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องการที่เด็กลูกชาวไร่ชาวนาลูกคนจนนะครับมาเรียนที่นี่เนื่องจากคนกลุ่มนี้เนี่ยจะส่งลูกเข้าไปเล่นไปเรียนในเมืองเนี่ยก็ไม่มีเงินนะครับวันนี้เขาสามารถที่จะเอาลูกมาเรียนที่นี่กับเราได้และรายจ่ายทุกอย่างเนี่ยทางเทศบาลเราต้องการให้ผู้ปกครองเสียน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะครับตรงนี้หลังจากที่เราเปิดมาแล้วลูกคนจนลูกชาวไร่ชาวนารวมไปถึงคนที่มีฐานะดีก็ส่งลูกมาเรียนกับเรานะครับทำให้โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในตำบลวัดธาตุและตำบลใกล้เคียงนะครับจากที่เราเปิดมาเนี่ยเราได้ส่งเด็กไปแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโรงเรียนของเราก็ได้รางวัลที่1มาหลายโครงการนะครับที่เด็กได้ไปแข่งนะครับแล้วเราก็ส่งเด็กไปแข่งในระดับประเทศอีกนะครับนี่ก็คือการทดสอบเด็กนะครับว่าหลังจากที่เราเปิดโรงเรียนมาแล้วนะครับโรงเรียนเรามีประสิทธิภาพไหมแล้วเราก็ได้ส่งเด็กไปแข่งทักษะวิชาการแล้วก็มีการเทสเด็กหลายๆด้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือหลังจากที่เด็กจบจากอนุบาลเราไปแล้วเนี่ยไปเข้าโรงเรียนป.1หลายๆโรงเรียนนะครับเราก็ได้มีการไปสอบถามเด็กไปสอบถามผู้ปกครองสอบถามคุณครูโรงเรียนที่รับเด็กเราไปว่าเด็กเรามีประสิทธิภาพไหมนะครับก็เป็นที่ยอมรับของทุกโรงเรียนนะครับที่รับเด็กเราไปเรียนต่อนะครับนี่ก็คือเรื่องการศึกษานะครับวันนี้ผมจะเดินหน้าเรื่องการศึกษาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้เด็กที่อยู่ในระดับตำบลเนี่ยได้รับโอกาสนะครับและผมเชื่อว่าในอนาคตเด็กตำบลวัดธาตุและก็เด็กตำบลข้างเคียงที่มาเรียนกับเราเนี่ยจะมีความสามารถมีความรู้และก็มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางรภัสสกุลแสงคำเลิศณหนองคายในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลวัดธาตุรักษาราชการแทนผ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุจัดการเรียนการสอนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ครูเป็นแบบอย่างสืบสานวิถีพอเพียงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบรรยากาศน่าอยู่เคียงคู่ชุมชนโดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และการจัดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้40หน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนและบริบทชุมชนมีการวัดผลประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือ ECE เมื่อครบกระบวนการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโรงเรียนได้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบพร้อมทั้งรายงานต่อต้นสังกัดในลำดับต่อไปเรามารู้จักโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลวัดธาตุกันนะคะและจะพาไปดูอาคารเรียนต่างๆที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1 2และ3แต่ละชั้นนะคะเราจะมีห้องเรียนทั้งหมดชั้นละ3ห้องก็จะมีทั้งหมดรวมทั้งหมดเราจะมีการจัดการเรียนทั้งหมด9ห้องด้วยกันนะคะจะเริ่มที่อาคารหลังแรกกันเลยนะคะก็จะมีอนุบาล1และอนุบาล2ที่อยู่ให้กับเราได้แนะนำกันค่ะเชิญค่ะด้านอาคารนะคะก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทำเนียบคณะผู้บริหารคุณครูคณะกรรมการสถานศึกษารวมไปถึงภาพกิจกรรมโครงการต่างๆที่เราดำเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองหรือใครที่เข้ามาได้พบเห็นกิจกรรมต่างๆที่เราดำเนินการให้กับเด็กๆกันค่ะห้องนี้นะคะคือห้องอนุบาล 1/1 นะคะเขาก็จะมีภาพการปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องเรียนว่าเด็กๆจะต้องควรทำอย่างไรบ้างนะคะห้องนี้ก็ห้องอนุบาล 1/2 นะคะก็จะมีเช่นกันค่ะกิจกรรมประจำวันแต่ละอย่างที่เขาจะต้องดำเนินการบ้างรวมไปถึงนี่นะคะจะเห็นเรื่องของใช้ส่วนตัวเขานะคะทางคุณครูจะทำเรื่องของสัญลักษณ์ประจำตัวค่ะเด็กๆ เขาจะรู้ว่าสัญลักษณ์อะไรที่เขาจะต้องวางตรงไหนจะเป็นการเรียนรู้การจำการสังเกตเป็นอีกส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูให้เด็กๆนะคะเรามาดูด้านในกันค่ะเด็กๆจะทานข้าวเรียบร้อยนะคะก็จะเตรียมนอนพักผ่อนเพื่อการเจริญเติบโตของสมองได้มีพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัยค่ะอนุบาล 1/3 นะคะห้องนี้ก็จะเป็นอีก1ห้องที่น่ารักเหมือนกันนะคะเรามาดูว่าห้องนี้มีอะไรพิเศษกันคุณครูเขาจะเตรียมตัวนี้ค่ะเขาจะทักทายเด็กๆจะทักทายกันก่อนที่จะเข้าห้องนะคะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเด็กเลือกจับมือกันเขาก็จะมีการจับมือกันสัมผัสกันก่อนเข้าห้องค่ะแปะมือกันรักกันก็จะเป็นการโอบกันนะคะสู้ๆก็จะเป็นมือชนกันเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นอีก1กิจกรรมที่ห้องนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องกิจกรรมเกี่ยวกับโคกหนองนาค่ะเรามีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะเรามาดูว่าด้านในมีอะไรกันบ้างเด็กๆคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะครับเก่งมากเลยโคกหนองนานะคะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการแบบธรรมชาติการเรียนรู้เกี่ยวกับโคกหนองนามีภาพสัตว์ต่างๆให้เด็กเขาได้สัมผัสจริงเป็นการจำลองนะคะจำลองให้เขาได้เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะ
เก่งจังเลยเปิดต่อไปลูกเปิดต่อไปค่ะเก่งมากเลยน่ารักจังเลยห้องนี้นะคะห้องอนุบาล 2/1 ค่ะดูความน่ารักของเขานะคะจะมีคุณครูประจำชั้นและคุณครูพี่เลี้ยงที่อยู่ในห้องด้วยกันจะมีรูปเด็กๆทุกคนติดไว้หน้าห้องนะคะเรามาดูว่าด้านในเป็นยังไงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูคะตอนนี้เด็กทำกิจกรรมอะไรคะอ๋อกิจกรรมเสรีเป็นเรื่องของจินตนาการนะคะของเด็กที่เขาจะเล่นกันและรวมไปถึงดินน้ำมันนะคะซึ่งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนิ้วมือนะคะให้เขาได้มีความชำนาญในการบีบขย่ำหรือว่าเล่นดินน้ำมันเพื่อที่จะส่งผลต่อในการเรียนการสอนในการจับดินสอต่อไปค่ะอีกห้องนี้นะคะคือห้องอนุบาล 2/2 ค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะว่าเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะเด็กๆเขาจะมีในเรื่องของหน่วยการเรียนแลกรับประทับใจนะคะเขาจะเรียนรู้กันอยู่นะคะห้องนี้นะคะอนุบาล 2/3 ค่ะเรามาดูกันว่าด้านในคุณครูพาเด็กทำอะไรกันอยู่เด็กๆทำอะไรกันคะอะไรค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสวัสดีค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เด็กทำอะไรคะคุณครูเป็นกิจกรรมเสรีค่ะอ๋อเป็นกิจกรรมเสรีที่เขาได้เรียนรู้และมีอิสระในความคิดนะคะที่เขาจะประกอบหรือเล่นสนุกอะไรกับเครื่องเล่นที่คุณครูจัดเตรียมให้ค่ะตัวนี้นะคะคือนมโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมมาที่เทศบาลทางเทศบาลจัดซื้อนมโรงเรียนให้และส่งมอบมาที่โรงเรียนก็จะเป็นนมโรงเรียนที่มีมาตรฐานมีคุณภาพมีสารอาหารเหมาะสมกับเขาจะเป็นนม UHT นมกล่องนะคะ1กล่องจะมีปริมาณ200มิลลิลิตรให้กับเด็กๆได้ทานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเด็กๆจะได้รับนมโรงเรียนที่มีคุณภาพตลอดทั้งปีค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจัดเตรียมการเรียนการสอนให้กับเด็กๆก็คือโรงเห็ดนางฟ้าน้อยค่ะเรามาดูว่าข้างในมีอะไรกันนะคะด้านในนะคะเราจะมีก้อนเห็ดที่มีเชื้อเห็ดพร้อมกับการเจริญเติบโตที่จะเจริญเติบโตและงอกออกมาเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะได้นำไปทานนะคะคุณครูก็จะนำไปปรุงอาหารนะคะหลักๆ ก็คือคุณครูจะลองเอาไปชุบแป้งทอดค่ะเด็กๆก็จะชอบอาหารก็จะอร่อยรสชาติดีกรอบอร่อยเด็กๆจะมีความสุขกับกิจกรรมนี้มากเช่นกันค่ะเรามาเรียนรู้และรู้จักกับอาคารอีกหลังนึงที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะอาคารหลังนี้คืออาคารสื่อค่ะเราจะจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดมาไว้ในนี้ให้กันนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างจะมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเขามีจินตนาการต่างๆให้เขาได้เรียนรู้มีภาพต่างๆมีแม้กระทั่งเรื่องของอาเซียนนะคะเรื่องของการทักทายประจำชาติอาหารประจำชาติสัตว์ประจำชาติดอกไม้ประจำประเทศและสินค้าส่งออกที่สำคัญของแต่ละประเทศคุณครูก็จะสอนเขาให้เขาได้เรียนรู้จากภาพจากเครื่องเล่นต่างๆที่เขาได้สัมผัสจริงได้เรียนรู้จริงเด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้งหมดนะคะห้องนี้อาคารหลังนี้
จะมีการจัดตารางเป็นช่วงวัยให้กับเขาทั้ง9ห้องเด็กจะได้เข้ามาได้เรียนรู้ได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นสื่อต่างๆทั้งหมดในห้องนี้นะคะสนามแห่งนี้นะคะคือสนามสร้างปัญญาเป็นสนามที่กรมส่งเสริมมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนได้จัดสนามการเล่นกีฬาการออกกำลังกายให้กับเด็กก็คือสนามสร้างปัญญาเราจะมีฐานต่างๆนะคะที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นทำขึ้นแต่จะต้องมีความปลอดภัยเหมาะสมกับวัยเขาที่เขาจะเล่นนะคะก็จะมีฐานต่างๆแม้กระทั่งสนามสร้างปัญญานี่นะคะเรานำมาปรับเปลี่ยนใช้กับจูเนียร์สเกลที่ทุกวันพุธเราจะมีกิจกรรมจูเนียร์สเกลเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักสูตรที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุเราให้กับเด็กๆค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมสนามเด็กเล่นเป็นมุมพัฒนาการของเด็กๆที่เด็กเขาจะได้เรียนรู้การเล่นอยู่ในสังคมร่วมกับเพื่อนๆเขาก็จะสนุกสนานเป็นอิสระของเขานะคะเลือกเล่นตามอัธยาศัยอุปกรณ์เครื่องเล่นของเราจะคัดสรรแต่อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาภาพนะคะอยู่ที่ฝาผนังอาคารเรียนนะคะไม่ว่าจะอาคารเรียนอาคาร3หรืออาคารอเนกประสงค์จะเป็นภาพกิจกรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ตามภาพได้ศึกษามีประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะสนุกสนานไปรวมถึงภาพกิจกรรมไม่ว่าจะภาพเด็กในอดีตหรือปัจจุบันจะมีเรื่องราวต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆจากการอ่านโดยภาพค่ะหลังนี้นะคะคืออาคาร2ค่ะจะมีเด็กๆอนุบาล3ที่อยู่อาคารหลังนี้ทั้งหมด3ห้องเรียนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอาคารหลังนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงนะคะเริ่มต้นอาคารก็จะเป็นภาพการ์ตูนต่างๆนะคะภาพที่จินตนาการที่เด็กๆมีความสุขกับการที่เข้ามาโรงเรียนของเขาห้องนี้นะคะคือห้อง 3/1 เรามาดูกันค่ะเสน่ห์ของหน้าห้องของเขามีอะไรกันบ้างคือเรื่องของตัวเลขนะคะเพื่อจะล้อรับกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้จะมีทั้งเลขอาหรับิกและตัวเลขภาษาไทยนะคะจะมีความน่ารักของภาพสีสันสดใสให้เด็กๆน่าสนใจให้เด็กๆได้เรียนรู้เรามาดูนะคะด้านในเด็กๆทำอะไรกันอยู่เชิญค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทานข้าวเรียบร้อยแล้วเด็กๆกำลังพักผ่อนนอนนะคะเพื่อการเจริญเติบโตของสมองที่เหมาะสมตามวัยเด็กวัยนี้จะต้องได้รับการพักผ่อนเรื่องของการนอนกลางวันและทำอย่างไรเขาจะนอนอย่างมีความสุขและพักผ่อนเพียงพอทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุเรามีเครื่องปรับอากาศทุกห้องให้กับเด็กๆไม่ว่าจะห้องเรียนห้องสื่อการเรียนการสอนต่างๆเราจะมีเครื่องปรับอากาศให้ครบทุกห้องเพื่อการเจริญเติบโตของการพักผ่อนของเด็กๆและเรียนอย่างมีความสุขค่ะห้องนี้นะคะห้องอนุบาล 3/2 ค่ะเสน่ห์ความน่ารักไม่ได้แพ้ห้องอื่นเลยนะคะเรามาดูฝั่งนี้ค่ะเรื่องของภาษาไทยนะคะห้องนี้เขาจะมีเรื่องของสระต่างๆให้เด็กได้สังเกตว่าการเขียนสระต่างๆเขียนอย่างไรโดยภาพค่ะแล้วก็มาดูด้านในนะคะเด็กๆทำอะไรกันอยู่บายบ้างห้องอนุบาล 3/3 ค่ะ
ห้องนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะมีความสดใสน่ารักจะมีตารางกิจกรรมประจำวันให้กับเด็กๆให้เด็กได้ดูว่ากิจกรรมแต่ละช่วงเวลาเด็กจะทำอะไรบ้างที่น่ารักไม่แพ้กันก็คือค่านิยม12ประการค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ค่านิยม12ประการคุณครูก็จะสอนให้เด็กเรียนรู้ทั้งประการที่1ถึงประการถึง12ประการเลยนะคะอีกหนึ่งห้องเรียนที่น่าภูมิใจและอยากนำเสนอนะคะห้องเรียนเมโลเดียนหรรษาค่ะเริ่มต้นก็จะมีภาพน่ารักน่ารักนะคะต้อนรับเด็กๆให้อยากรู้สึกเรียนเรื่องของดนตรีเรื่องของเมโลเดียนนะคะเรามาดูว่าในห้องเมโลเดียนมีอะไรกันค่ะเชิญทางนี้ค่ะวันนี้มีใครมาเอ่ยนะครับดูที่มีใครเอ่ยมีคนเข้าห้องอีกเราต้องทำไงครับสวัสดีก่อนเลยหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูหมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะสอนอะไรเด็กๆคะวันนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นเมโลเดียนนะครับก็คือจะให้เด็กรู้จักกับเรื่องนี้เอาเดี๋ยวเอานะครับเด็กนะนะครับก็คือจะรู้จักกับเมโลเดียนว่าลักษณะเมโลเดียนเป็นยังไงต้องเป่ายังไงใช้ลมยังไงนะครับเด็กๆครับเราพร้อมที่จะเรียนหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรามาดูที่เมโลเดียนเราสิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีสายใช่ไหมมีสายแล้วก็ตัวเมโลเดียนใช่ไหมครับเมโลเดียนเราจะทำยังไงถึงจะเกิดเสียงต้องเป่าใช่ไหมต้องเกี่ยวสายเข้าไปก่อนใช่ไหมครับนี่แหละนะผมจะได้เป่าให้ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาโชว์เป่าให้พอดูดีไหมเป่าได้ยังครับเป่าได้แล้วเหรอค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องที่ภาคภูมิใจอุปกรณ์เครื่องใช้สายเมโลเดียนเราจะมีครบจำนวนของเด็กทุกๆคนเด็กจะใช้สายเมโลเดียนในการเป่าเป็นของใช้ส่วนตัวเราจะไม่ปะปนกันยิ่งสำคัญมากก็คือเรื่องของครูผู้สอนคุณครูคือคุณครูหมีที่สอนซึ่งคุณครูจบเอกดนตรีโดยตรงไม่ว่าจะเรื่องดนตรีสากลหรือดนตรีไทยคุณครูมีความรู้ความสามารถที่สามารถสอนเด็กๆเรื่องของพื้นฐานเด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและสนุกกับดนตรีค่ะห้องนี้นะคะสำคัญไม่แพ้กันเลยสนุกสนานและมีความรู้ไม่แพ้กันค่ะนี่คือห้องสมุดค่ะเรามาดูว่าเรามีอะไรดีๆคำว่าห้องสมุดให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเชิญด้านในค่ะจะมีสมุดหนังสือนิทานการ์ตูนต่างๆสอดแทรกนะคะให้เด็กได้เรียนรู้เด็กได้ศึกษาจากหนังสือจากภาพนะคะเรามีห้องน้ำที่มีจำนวนห้องที่เพียงพอกับเด็กเพียงพอในการใช้นะคะและห้องน้ำสิ่งสำคัญในการเข้าห้องน้ำ7ขั้นตอนในการล้างมือค่ะเราจะมีภาพนะคะให้เด็กได้เรียนรู้จากภาพก็คือเขาจะได้รู้จากขั้นตอนการล้างมือว่าขั้นที่1ทำอย่างไรขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ขั้นที่6และจบด้วยขั้นที่7ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือค่ะที่สำคัญนะคะไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยนะคะทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุเราจะมีถังดับเพลิงที่มีจำนวนเพียงพออย่างอาคารหลังนี้นะคะจะมีถังดับเพลิงทั้งหมด4ถังและเราจะมีทุกๆอาคารเพียงพอต่อการใช้งานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ท่วงทีทันเหตุการณ์ค่ะห้องสื่อมัลติมีเดียนะคะนี่ก็อีกหนึ่งห้องที่มีความภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าทุกๆห้องมีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีอีกหนึ่งอย่างตามนโยบายผู้บริหารท่านนายกปราโมทสุขสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุท่านมีนโยบายอยากให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองเรามาดูกันค่ะว่าด้านในจะเป็นอย่างไรโอ้โห
ก่อนคุณยกมือโอเคเอาอะไรเอ่ยหนึ่งหรือสองดีเอาหนึ่งไหนใครเอาหนึ่งยกมือค่ะแค่หนึ่งเอาหนึ่งเนาะเอาหนึ่งโอ้ยหนึ่งเราเอาสองก็ได้สองสองสองดีไหมใครจะมากดดูยกมือตอนนี้นะคะช่วงเช้าเด็กๆจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางที่คุณครูกำหนดให้และต่อไปเขาก็จะมาทานอาหารกลางวันกันค่ะอาหารกลางวันที่จะมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่มีอาหาร2อย่างมีผลไม้และมีปริมาณที่เพียงพอกับเขาการทานอาหารนะคะเราจะเลือกสารอาหารโดยโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะโปรแกรมไทยสคูลลันช์การแทนค่าสูตรอาหารการแทนค่าสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่รวมไปถึงแต่ละวันเด็กจะต้องได้ทานนมอาหารเสริมนมคือนมรสจืดที่มีคุณภาพมีสารอาหารเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขาแต่ละวันเขาก็จะได้รับสิ่งนี้ก็คืออาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่และอาหารเสริมนมค่ะหนึ่งโครงการประถมนิเทศผู้เรียนผู้ปกครองอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุเรียนเรียนรู้เชิดชูวิชาเมื่อเยาว์วัยรักการเรียนภาคเรียนปลูกฝังเสริมสร้างวินัยพัฒนาเด็กให้รักษาบางทีขาวแดงคือสถานเด่นล้ำยิ่งทั้งชายงามสง่าล้ำเลิศวิไลประพฤติดีมีคุณธรรมล้ำนำใจร่าเริงแจ่มใสไม่ถูกตรงอันตรังโรงเรียนของเรางามเด่นฝึกให้ไวเป็นนุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์สองโครงการเยี่ยมบ้านหนูน้อยวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทงานเปลี่ยนไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่าง 3. โครงการไหว้ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาชุมชนผู้คนนิยมก้าวขานทั่วกันเอ่ยสี่โครงการหนูน้อยนักคิดไม่ถูกตรงอันตรังโรงเรียนของเรางานเด่นฝึกให้ไวเป็นนุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทงานเปลี่ยนไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างเดินตามแนวทางความพอเพียงผู้เขียนสุขชนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาชุมชนผู้คนนิยมก้าวข้ามทั่วกันเอ่ย5โค
ครงการวันแม่แห่งชาติส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนฝึกให้ไวเป็นนุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทบาทเปลี่ยนไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างความพอเพียงผู้เขียนสุขชนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาสุข 8. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้รักษาบางทีขาวแดงคือสถานเด่นล้ำยิ่งทั้งชายหญิงงามสง่าล้ำเลิศวิไลพระพิตรี10โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมฝึกให้ไวเป็นนุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทบาทเปลี่ยนไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างเดินตามแนวทางความพอเพียงผู้เขียนสุขชน11โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนผู้คนนิยมก้าวข้ามทั่วกันเออ12โครงการเทศกาลปีใหม่13โครงการลูกเสือน้อยงามสง่าล้ำเลิศวิไลประพฤติมีคุณธรรมล้ำงามใจปร่าเริงแจ่มใสไม่ถูกตรงอันตรังโรงเรียนของเรางานเด่นฝึกให้ไวเป็นนุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทย14โครงการลดขยะต้นทางเดินตามแนวทางความพอเพียงผู้เขียนสุขชนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาชุมชน
ผู้คนนิยมกล่าวขานทั่วกันเออ15โครงการแสดงผลงานวิชาการบัณฑิตน้อยอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุแห่งเรียนรู้เชิดชูวิชาเมื่อเยาว์วัย16โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนพัฒนาเด็กให้รักษาบัคคีขาวแดงคือสถานเด่นล้ำยิ่งทั้งชายหญิงงามสง่าล้ำเลิศวิไลประพฤติมีคุณธรรมล้ำน้ำใจร่าเริงแจ่มใสไม่ถูกตรงอัตลักษณ์โรงเรียนของเรางามเด่นฝึกให้ไว้เป็นมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทงานเปลี่ยนไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างเดินตามแนวทางความพอเพียงคู่เคียงสุขชน17กิจกรรมเมโลเดียนหันษาผู้คนนิยมก้าวขานทั่วกันเออกิจกรรมบ้านเห็ดนางฟ้าน้อยบ้านเทศบาลตำบลวัดธาตุแห่งเรียนรู้เชิดชูวิชาเมื่อเยาว์วัยรักการเรียนภาคเรียนปลูกฝังเสริมสร้างวินัยพัฒนาเด็กให้รักษาบัคคี19กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อกงามสง่าล้ำเลิศวิไลประพฤติมีคุณธรรมล้ำน้ำใจปราเลิศแจ่มใสไม่ถูก20กิจกรรมปลอดภัยในรถตู้โรงเรียนของเรางามเด่นฝึกให้ไว้เป็นมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียน21โครงการโรงเรียนพอเพียงวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทงานเปลี่ยนไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างเดินตามแนวทางความพอเพียงคู่เคียงสุขชนเด็กผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาชุมชนผู้คนนิยมก้าวขานทั่วกันเออ22การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุเชิดชูวิชาเมื่อเยาว์วัยรักการเรียนภาคเรียนปลูกฝังเสริมสร้างวินัยพัฒนาเด็กให้23การประชุมกรรมการสถานศึกษาคือสถานเด่นล้ำยิ่งทั้งชายหญิงงามสง่าล้ำเลิศวิไลประพฤติมีคุณธรรมล้ำน้ำใจร่าเริงแจ่มใสไม่ถูกตรงอัตลักษณ์โรงเรียนของเรางามเด่นฝึกให้ไว้เป็นมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทย
คนงามเกลียดไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างเดินตามแนวทางความพอเพียงผู้เขียนสุขชนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาสุขชนผู้คนนิยมก้าวข้ามทั่วกันเออมาตำบลวัดธาตุยังเรียนรู้เชิดชูวิชา24กิจกรรมปลูกผักไฮโปรต้นอ่อนทานตะวันพัฒนาเด็กให้รักษาบางที25การมอบทุนเสมอภาคด้านการศึกษาทั้งชายหญิงงามสง่าล้ำเลิศวิไลประพฤติมีคุณธรรมล้ำนำใจ26โครงการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอัตตลักษณ์โรงเรียนของเรางามเด่นฝึกให้วัยเป็นนุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทงานเกลียดไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างเดินตามแนวทางความพอเพียงผู้เขียนสุขชน27สนามสร้างปัญญาผู้คนนิยมก้าวข้ามทั่วกันเออ28โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมบ้านตำบลวัดธาตุยังเรียนรู้เชิดชูวิชาเมื่อเยาว์วัยรักการเรียนภาคเพียรปลูกฝังเสริมสร้างวินัยพัฒนาเด็กให้รักษาบางทีขาวแดงคือสถานเด่นล้ำยิ่งทั้งชายหญิงงามสง่า29การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสามสิบโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการอัตตลักษณ์โรงเรียนของเรางานเด่นฝึกให้ไวเป็นนุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดทุกสิ่งครบครันวิสัยทัศน์นั้นเป็นสังคมการศึกษาไทยบทบาทเปลี่ยนไกลครูทุกคนล้วนเป็นแบบอย่างความพอเพียงผู้เขียนสุขชนเด็กผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาสุขชนผู้คนนิยมก้าวข้ามทั่วกันเออ